หนุ่มคงกระพันเผยเพื่อนต้องขอขมากรรมอีก2คนวินัยไกรบุตรพิสูจน์อาจารย์เอกรักษาท่าระเบิดเน่าคือผู้ที่มาฆ่าหนุ่มคงกระพันเผยวินัยไกรบุตรต้องไปขอขมากรรมอีก2คนเผยไม่รู้จักอาจารย์เอกไม่เคยเจอวินัยพิสูจน์รักษาแล้วไม่ระเบิดเน่าคือผู้มาช่วยชีวิตแต่ถ้ารักษาแล้วระเบิดเน่าคือผู้ที่มาฆ่าหลังเปิดบุพกรรมพระเอกร้อยล้านยังเมฆวินัยไกรบุตรโดยอาจารย์ไพศาลแสนชัยเพื่อหาทางช่วยเหลือพระเอกในตำนานที่เจ็บป่วยทรมานมาเกือบจะ5ปีด้วยโรคตุ่มน้ำพองรักษาไม่หายแถมอาการก็สุดหนักทุกทรมานภรรยาเผยมีช่วงสุดหนักต้องนอนติดเตียง9เดือนอาการกำเริบตุ่มพองขึ้นทั่วร่างอาทิมือมีสภาพเน่าต้องคอยดูดน้ำเหลืองโดยหลังจากที่อาจารย์ไพศาลเปิดเจ็ดเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเบื้องต้นให้ไปทำพิธีขออโหสิกรรม5รายชื่อแล้วพร้อมทั้งไปทาสีมัสยิดและวัดขณะที่อมรินทร์ทีวีสอบถามไปยังเพื่อนสนิทหนุ่มคงกระพันที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาจารย์ไพศาลเข้ามาช่วยเหลือเผยว่าล่าสุดตื่นเต้นและดีใจกับเขาไปด้วยอย่างน้อยได้รู้เป้าหมายต่อไปว่าต้องทำอะไรพี่เมฆได้ไปทำตามอาจารย์เพศารให้รายชื่อมาได้ไปติดต่อมัสยิดและไปวัดเพื่อทาสีน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วในเร็วๆนี้จากนั้นจะไปพบอาจารย์เพศารอีกครั้งเพื่อเอารายชื่ออีก2ชื่อเห็นว่าเหมือนรู้สึกจะดีขึ้นหลายคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ขอให้มองเป็นเรื่องที่แล้วแต่ศรัทธาของคนมีสิทธิ์จะเชื่อถ้าความเชื่อความศรัทธาของเราไม่ไปทำร้ายหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนอีกอย่างอาจารย์ไพศาลช่วยคนมา40ปีแล้วมีหลายเคสที่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ดีขึ้นและหายเกิดอัศจรรย์ขึ้นหลายอย่างอย่างไม่น่าเชื่อ40ปีอาจารย์ไพศาลไม่ได้ไปเรียกร้องเงินหรือไปทำไม่ดีกับใครตั้งมั่นช่วยเหลือคนพี่เมฆรักษามาทุกวิธีแล้ว5ปียังไม่ดีขึ้นยังป่วยการรักษาด้วยวิธีนี้ก็ไม่เสียหายอะไรก็ต้องลองดูส่วนอาจารย์เอกอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในตอนนี้หนุ่มคงกระพันเผยไม่รู้จักอาจารย์เอกเลยไม่ค่อยเจอกันเป็นส่วนของพี่เมฆที่เขาได้เจอกันอะไรก็ได้ถ้าทำให้เขาดีขึ้นโดยอาจารย์ไพศาลบอกว่าได้ยินข่าวไม่เป็นทางการว่าอาการท่านดีขึ้นมาโดยมีหมอที่ถูกโรคมารักษาท่านไปขออโหสิกรรมคนให้ท่านหายจากโรคภัยโดยเร็วขอให้บุญค้ำชูให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้พบเจอแต่คนดีๆเข้ามาขณะที่ก่อนหน้านี้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตไปรักษาวินัยไกรบุตรนั้นวินัยไกรบุตรได้กล่าวด้วยว่าอาจารย์เอกรักษาด้วยพลังจิตและยากินยาทามารักษาวินัยไกรบุตรเขาบอกว่าถ้ารักษาแล้วไม่ระเบิดไม่เน่าเขาการันตีไม่ทำให้เน่าไม่ทำให้ระเบิดยาที่ฉีดไปจะหายใน 3-4 วันจะแห้งเลยหายเลยไม่คันจากการฉีดทั้งตัววินัยไกรบุตรบอกว่าไม่คันเลยยากินที่กินสเตียรอย2เม็ดถ้ากินไปแล้วไม่ระเบิดไม่เน่าแล้วมันหายจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกคนนี้คือผู้มาช่วยชีวิตแต่ถ้าหากกินแล้วระเบิดเน่าคนคนนี้ก็จะคือคนที่มาฆ่าวินัยไกรบุตร